เป็นมอเตอร์บัตเลตพลังงานแสงอาทิตย์เลยกับสองอย่างเข้าที่เดียวกันซื้อมาแล้วแต่ชาติมีลูกเงินจะดีหายเงียบไปไหนกันแบบว่าใช้แบตเตอรี่พอรถออกตัวเราใช้แบตเตอรี่ปุ๊บจะได้คัดเอาลงแผ่นตรงเลยพอแดดดีใช่ไหมพอแดดคิดทำรถพลังงานแสงอาทิตย์สองระบบคือว่าอันนี้นะมันเป็นรถไม่เหมือนเขาที่ลงคิดขึ้นมาเนี่ยจะวิ่งได้ไกลกว่าปกติเพราะใช้ทั้งเครื่องยนต์ทั้งมอเตอร์ถ้ามอเตอร์เนี่ยผมจะใช้ระบบสองทางหนึ่งพลังงานแสงอาทิตย์วิ่งชาร์จเข้าแบตเดี๋ยวข้างล่างจะใช้มอเตอร์ไดเรกชาร์จเข้าอีกทางอีก48โวลต์จะได้จะชาร์จเข้า2ทางทั้ง48โวลต์ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์คาดว่ามันจะไปได้ไกลกว่าปกติคิดค้นขึ้นทำใหม่ทุกอย่างเลยอ่ะลงทุนไปประมาณ 80,000 กว่าบาทแล้วอะไรก็ใช้รถของมอเตอร์ไซค์ทุกอย่างมอเตอร์ไซค์แต่เราคิดดัดแปลงทำการวางโครงสร้างอะไรต่ออะไรให้มันได้บาลานซ์กันพอดีถ้าเราไม่ทำช่วงมันสั้นเวลาปล่อยความเร็วปุ๊บรถมันสะบัดสายไปสายมาถ้าเป็นช่วงยาวนะอัดให้เต็มที่ไปเลยรถมันจะนิ่งวิ่งได้เสถียรดีมากถ้าทุกเต็มที่ก็ได้ประมาณ4 คน 4 คนข้างหลังข้างหน้าเบาะเนี่ย2ข้างหลังด้วยคน3ต้อง4ต้องคนขับไปได้สบายวิ่งถ้าบางคนก็ถามว่ารถลงวิ่งได้ไกลแค่ไหนจะลุงก็บอกว่าถ้าที่ไหนมันมีแสงแดดก็มีปั๊มน้ำมันนะลดลงไปได้ทั่วที่มันวิ่งไม่ออกเมืองซันเตอร์หน้ามันใหญ่บุกแข่งมันเลยที่ได้แล้วเบ็ดเล่งตัวทางลดลงเลยไม่ต้องกลัวสองไปต่อได้ตลอดมันก็จะชาร์จปรับพาเป็นไปเรื่อยแต่เราต้องผ่านไดโอดนะต้องผ่านไดโอด